ผยข้อมูล iPad 11 อาจเปิดตัวต้นปี 2025 พร้อม iPhone SE 4 และ iPad Air ใหม่ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือว่า iPad รุ่น11ที่จะใช้งาน Apple Intelligence ได้อาจจะเปิดตัวปลายปี2025ทาง Mark Gurman จาก Bloomberg ก็เหมือนจะเปลี่ยนข่าวแล้วว่าตอนนี้ iPad รุ่นใหม่จะเปิดตัวในต้นปีหน้าครับโดยทาง Gurman บอกว่า iPad 11อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกับ iPhone SE 4และ iPad Air รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025ทางนี้ดีไซน์ของ iPad 11ยังคงเหมือนกับรุ่น2022หรือรุ่นที่10นั่นเองครับสำหรับ iPad 10นั้นเปิดตัวด้วยการใช้ชิป A14 แบบเดียวกันกับที่ใช้งานใน iPhone 12 Series ซึ่งในรุ่นใหม่ก็คาดว่าจะขยับขึ้นมาเป็นชิป A16 ที่ใช้งานใน iPhone 15 Series ครับก็ตามหากรุ่นใหม่จะรองรับ Apple Intelligence ก็อาจจะสามารถใช้เป็นชิป A17 Pro หรือ A18 ได้เลยครับ